สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิติยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้ไปกันที่กคศเตรียมทดลองใช้ระบบประเมินวิทยาฐานะใหม่ PA ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา177โรงเรียนค่ะ ดรประวิทยเอราวันเลขาธิการกคสเป็นประธานการประชุมหารือการวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมการทดลองประเมินวิทยาฐานะตามระบบใหม่ของสำนักงานกคสตามที่กคสได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่รวมถึงได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดลองใช้ระบบการประเมินแบบใหม่สำนักงานกศสจึงได้เชิญสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสพทผู้ส่งคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว ่วมการประชุมหารือเตรียมทดลองใช้ระบบประเมินวิทยฐานะใหม่ในโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา3จังหวัดได้แก่จังหวัดสตูลจำนวน14โรงเรียนจังหวัดระยองจำนวน47โรงเรียนและจังหวัดศรีสะเกดจำนวน116โรงเรียนรวมทั้งสิ้น177โรงเรียนซึ่งจะเริ่มทดลองในภาคเรียนหน้าโดยจะให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทำข้อตกลงในการพัฒนางาน performance agreement pa และจะทดลองประเมินผลงานคลิปการสอนและพัฒนาผู้ประเมินภายในเวลาเดียวกันโดยใช ขออภัยค่ะโดยการทดลองประเมินวิทยฐานะตามระบบใหม่เป็นการทดลองว่าวิธีการประเมินจะเป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้หรือไม่เช่นทดลองจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการสอนการทำข้อตกลงในการประเมินระหว่างครูกับผู้อำนวยการสถานศึกษาการทำข้อตกลงในการประเมินระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นการผลิตสื่อวิดิทัศน์บันทึกการสอนเพื่อใช้ในการประเมินวิทยฐานะใช้เวลาในการ ทดลองในช่วงหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นจะได้นําข้อมูลมาประเมินสรุปผลและดําเนินการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะตําแหน่งครูและตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาทั่วประเทศก่อนที่จะเปิดใช้ระบบพร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ค่ะ